ลำดับที่สองสู่ทิศที่ยังไม่เคยไปพระพุทธภาษิตนหิเอเตหิยาเนหิคัจเฉยะอะกตังดิสังจะถาตนาสุดันเตนะดันโตดันเตนะคัจจติแปลความว่าบุคคลผู้ฝึกตนดีแล้วย่อมไปสู่ทิศที่ยังไม่เคยไปในวงเล็บพระนิพพานด้วยตนที่ฝึกดีแล้วฉันใดบุคคลพึงไปสู่ทิศที่ยังไม่เคยไปนั้นด้วยญาณธรรมดาหาได้ไม่อธิบายความทิศที่ไม่เคยไปนั้นท่านหมายเอาพระนิพพานทิศคือพระนิพพานนี้บุคคลไปได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นคือเมื่อถึงแล้วไม่ต้องกลับมาเพื่อจะไปอีกไม่เหมือนทิศหรือสถานที่ธรรมดาอันบุคคลไปมาได้แห่งละหลายครั้งทิศคือพระนิพพานนี้ไปได้ด้วยญาณคือการฝึกตนในที่นี้ท่านหมายเอาการสำรวมอินทรีย์6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจฝึกให้เชื่องด้วยเครื่องฝึกคือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาจนเป็นนายของตาหูจมูกลิ้นกายใจทิศคือพระนิพพานนี้ใครๆจะไปด้วยญาณธรรมดามีช้างมารถเป็นต้นหาได้ไหมต้องไปด้วยญาณคือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาผู้ไปด้วยญาณนี้ท่านเรียกว่าสมถญาณิกะและวิปัสสนาญาณิกะเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ในเชตวันทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่งผู้เคยเป็นคนฝึกช้างหรือกวานช้างมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องภิกษุผู้เคยเป็นกวานช้างวันหนึ่งภิกษุผู้เคยเป็นนายกวานช้างนั้นเห็นคนฝึกช้างผู้ตั้งใจจะฝึกช้างเชือกหนึ่งแต่ไม่สามารถฝึกได้ดังปรารถนาอยู่ที่ริมฝั่งน้ำอจิรวดีเธอนูเลภิกษุจึงกล่าวกับเพื่อนภิกษุผู้ยืนอยู่ใกล้ว่าหากในกวานช้างคนนี้พึงแทงช้างเชือกนี้อย่างนั้นอย่างนั้นในที่โน้นแล้วเขาจะต้องฝึกช้างนี้ได้โดยเร็วกวานช้างฟังคำของภิกษุนั้นแล้วปฏิบัติตามจึงฝึกช้างเชือกนั้นให้เรียบร้อยได้ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระศาสดาพระศาสดาให้เรียกภิกษุนั้นมาตรัสถามเมื่อเธอรับว่าเป็นความจริงแล้วทรงติเตียนเป็นอันมากว่าไม่ใช่กิจของภิกษุที่จะต้องสนใจเรื่องการฝึกช้างฝึกม้าเพราะบุคคลย่อมไม่สามารถไปยังทิศที่ไม่เคยไปด้วยญาณคือช้างเป็นต้นนั้นไม่ได้เลยแต่สามารถไปได้โดยตนที่ฝึกดีแล้วเท่านั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งยกไว้ณเบื้องต้นนั้นแล้วว่านหิเอเตหิยาเนหิเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น